สนับสนุนโดย f i s h e r m ์ n f r i e n d c h e r r y หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันด็อกเตอร์จิวปเรเปลี่ยนปรับรัดย้ำนโยบายยาเสพติดปราบผู้ค้ารักษาผู้เสพผมคิดสึื่ใต้ตัวโตโต,ต,ต,ตนะผู้เสพผู้ครอบครองผู้ค้ามีความผิดทั้งหมดตามกฎหมาย เม็ดเดียวถ้าขาคือคุ๊กจะมีกี่เม็ดไม่ได้อยู่ที่จํานวนอยู่ที่พฤติการพฤติกรรมข้อกฎปกระทรวงนี้แก้ไขได้จริงหรือแค่ปลายเหตุเดชชัดกับผู้กายวิสุทธวานิชบุตรพบกับพิธิกรในรายการด็อกเตอร์ภูวนาถคุณบรลินในเคลียร์ชัดๆ สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันในวันพฤหัสบดีนะครับต้องบอกว่าเลยกลางเดือนมาแล้วนะครับกุมภาพันธ์ปีนี้มี29วันวันนี้15กุมภาพันธ์แล้วครับอยู่กับผมมันพูนาทคุณพลินที่เคลียร์ชัดๆหน้าช่องหลักคือเวิร์กพอยต์และอะขึ้นแถบสีเหลืองให้อ่ะด้านล่างครับสะดวกตรงไหนไปตรงนั้นเคลียร์กันไปในทุกช่องทางครับสามารถแสดงความคิดเห็นนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฝากคําถามมันเข้ามาได้ตลอดเลย ฝากติดตามด้วยนะครับในทุกช่องทางเหล่านี้นะฮะวันนี้ครับเป็นเรื่องของดราม่ายาบ้า5เม็ดนะครับหลายคนได้ยินแล้วก็เห็นพาดหัวบอกว่าโอ้แค่เดี๋ยวนี้5เม็ดเนะี่ยไม่ผิดแล้วนะเพราะเขาบอกว่าเป็นแค่ผู้เสพนะครับอันนั้นก็เป็นข้อความที่ อาจจะต้องพูดว่าเป็นเป็นการบิดเบือนกันไปนะครับไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะฮะหลังจากเข้าไปดูในเนื้อหากัอนออกมาปุ๊บเนี่ยล่าสุดที่มีการเผยแพร่ออ,อกมาทางราชกิจจานุเบกษาซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะได้เห็นผ่านตากันไปบ้างเป็นการเผยแพร่กฎกระทรวงที่มีการกําหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษนะครับใหม่ออกมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือนายแพทย์ชรนานสีแก้วบอกว่าไม่เกิน5เม็ดนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เสพนะครับก็คือ เป็นการครอบครองเพื่อเสพนะฮะให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการครอบครองเพื่อเสพถือว่าเป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นให้นำไปบำบัดร,รักษาให้หายโดยขึ้นกับความสมัครใจของผู้นั้นถ้าไม่สมัครใจรับการบำบัดจะถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองเพื่อเสพมาตรา164ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าเพื่อเสพต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกิน4 0 0 0มนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าครอบครองนั้นมีไว้เพื่อขายไม่ว่าจะกี่เม็ดก็ตามก็จะต้องถูกดำเนินคดีและลงโทษตามกฎหมายในฐานะของผู้ค้าอยู่ดีตามนโยบายการปราบผู้คา้ารักษาผู้เสพแม้จะครอบครองเม็ดเดียวถ้าพิสูจน์ได้ว่าค้าคือไม่ได้เสพนะก็ติดคุกอยู่ดีนะครับพอผมดูในรายละเอียดผมก็รู้สึกว่าอืโอเคนี่นะในใจผมนะ แต่เดี๋ยวลองฟังมุมมองอื่นๆที่แตกต่างหลากหลายเช่นเดียวกันครับกับคุณผู้ชมที่มีมุมมองอื่นๆที่แตกต่างหลากหลายไปพร้อมๆกันได้ตรงนี้เคลียร์ให้ชัดขึ้นเรื่อยๆในทุกๆประเด็นที่เราเจอกันในทุกๆวันวันนี้ครับอยู่กับอดีตผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดอ่างทองนะครับคุณวิสุทธ์วานิชบุตรครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่พี่วิสุทธิ์ไม่เห็นด้วยพี่วิสุทธิ์คิดว่ามันมัน มันเป็นยังไงฮะอ่ะกฎกระทรวงที่ปรับใหม่มาอันนี้ครับกฎกระทรวงอันนี้นะครับผมเรียนเลยนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยอไม่เห็นด้ครับตรงป,ประเด็นไหนฮะไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดยาเสพติดจํานวนของยาเสพติดคือคืออย่างยกตัวอย่างว่ากฎกระทรวงเนี้กำหนดไว้ว่าถ้ามียาเสพติดยาบ้าบไม่เกินห้าเม็ดยาอีไม่เกินห้าเม็ด ยาเสียสาวไม่เกิน10บเม็ดเฮโรอีนไม่เกิน300กรัอคกรัมยาไอไม่เกิน100มิลลิกรัมให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสอพห่อเสพปับ๊บไอ้นี่แน่นอนจะให้เลือกเลยเฮ้ย hey, จะไปบําบัดหรือจะติดคุกแน่นอนร้อยท้งร้อยก็บอกไปบําบัดพอไปบําบัดเสร็จปับ๊บก็ถือวา่าเป็นผู้ป่วย ถูกต้องมาผู้เศษถือว่าเป็นผู้ป่วยก็เอาไปบําบัดผมอยากถามน้องอั๋นที่ว่าครับเราพร้อมหรือยังสถานบำบัดยกตัวอย่างมีสนอสนอหนึ่งระดมการกวาดล้างยาเสพติดจับได้สักแปดสิบคนห้าสิบคนเอาไปไว้ตรงไหนเกิดทุกคนเกิดทุกคนมีไม่เกินห้าเมตรหรือตามเกณฑ์ในแต่ละประเภทและทุกคนบอกว่าบำบัดครับหมดเลยเพราะเดี๋ยวนี้ ถ้ากฎกระทรวงอันนี้ออกนะน้องอันถ้าน้องอันเป็นผู้เสพรหรือเป็นผู้ค้าก็แล้วแต่มันก็ต้องบอกเฮ้ยอันต่อไปดีนะที่เคยส่ง10บี่สิเมตรไม่เอาเลยนะส่งทีละห้เมตรถูกจับก็จะได้มีทางเลือกถูกจับก็กลายเป็นผู้เสพได้ <S 1> <S 1> <S 1> <S ไปเปิดช่องทำไมแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวดูนะกรมการปกครองไปจับพับ จับบาอะไรที่เปิดดึกๆนะโอ้โหยาเสียสาวยาเอยาเคยาอีทุกคนก็จะมีแค่ตามเกณฑ์กันหมดทุกคนจะพกแค่ห้า้าาไม่ใช่ถ้ายาถ้าเกิดยาไอไม่เกินร้อยมิลลิกรัมยาเสียสาวไม่เกินสิบมันก็จะพกกันไปไม่เกินที่กฎหมายกำหนดพอดีเพื่อให้ตัวเองถ้าถูกจับจะมีทางเลือกในการไปบรบัดก่อสังคมเป็นยังไงถ้าอย่างนี้ปั๊บเปิดช่องให้เพราะฉะนั้น ผมถือว่าความเห็นของผมนะเป็นการสนับสนุนให้มีการเสพยาเสพติดด้วยแล้วก็การค้าย,ยาเสพติดด้วยเพราะต่อไปไม่กลัวมันก็พยายามค้าขายครอบครองไม่ให้เกินห้าเมตรมถูกต้องไหมครับครับเพราะพอห้าเมตรแล้วเขามีทางเลือกไม่เกินห้าเขามีทางเลือกแล้วก็เป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเกี่ยวเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเนี่ย เป็นช่องว่าที่ตำที่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีนะก็ะอาศัยช่องพอเราไอ้ออกดกระทรวงอันเนี้ยหากินยังไงฮะอ้าพอไปตรวจจับน้องอันขึ้นรถชาวบ้านมุงดูเยอะแยะเลยเฮ้ยไออันมาถูกจับจับอะไรวะเฮ้ยจะเขาไอเนียมันมันยาอมาเล่นยามันอะไรจับขึ้นรถั๊บคนตัวมีร้อยเม็ดเฮ้ยว่าไงมึงจะติดคุกหรือว่ามึงจะบําบัด เลือกเอามีอะไรไหนสายสร้อยอะโอเคเอามาเดในการมึงพอใช้ได้นี่นะเอามาเดยอมเปล่าแล้วเดี๋ยวปรับให้เหลือห้าเม็ดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกูลงบันทึกว่าตรวจคนแล้วเจอห้าเม็ดแล้วก็ส่วนที่เหลือเก้าสิบห้าเอาไปขายต่ออีกเนี่ยมันเป็นอย่างงี้นะมันไม่จบไอ้เก้าสิบห้าก็หนึ่งจะเอาไปยัด จ้าที่ที่ไม่ดีนะก็จะเอาไปยัดมันก็จะเก็บไปพวกสายสื่อมันจะเก็บมันในรถพอเจอไอ้นี่ดูแววแล้วว่าโอ้โหเสพแน่นอนพูดไม่รู้เรื่องล็อกคอมามึงจะเอากี่เม็ดมีอยู่แล้วเก้าจก็เรียกรับอะไรแต่แต่ถ้าถ้าถ้าอันย้อนถามไปอย่างอดีตผู้การที่จับยาเสพติดมาแบบโอ้โหมากมายมหาศาลในประเทศไทยด้วยประสบการณ์ตรงเนี่ยครับ เราเจอผู้เสพจริงๆกับผู้ค้าจริงๆซึ่งโทษมันต่างกันเราแยกสอ,สองคนกลุ่มนี้ได้ไงหรือว่าเวลาจับก็คือจับปุ๊บรวมมัด,ด,ดเป็นมัดเดียวกันนะโอ้โหน้องอันถามดีมากก็เป็นไปตามที่รัฐมนตรีท่านได้กล่าวไว้ว่าจริงๆยาเสพติดนะถ้าเป็นการล่อซื้อล่อซื้อนะไม่ว่าจะหนึ่งเม็ดครึ่งเม็ด ครึ่งกรรมครึ่งอะไรนี่คือผู้ค้าทั้งหมดถือว่าเป็นผู้จำหน่ายถูกต้องไหมครับครับแต่อกฎกระทรวงอันเนี้มันมันล็อกจํานวนเม็ดว่าถ้าเกิดค้นแล้วเนี่ยไม่ได้มีการล่อซื้อไม่ได้มีการล่อซื้อนะอะประชาชนต้องฟังนะครับว่าถ้าเกิดจะกี่เม็ดก็แล้วแต่ครับถ้ามีพฤติการว่าเป็นผู้จำหน่าย ก็ไม่ได้รับการยกเว้นของกฎกระทรวงนี้<ช>เม็ดหนึ่งจะครึ่งเม็ดสามเม็ดห้าเม็ดร้อยเม็ดถือว่าท่านเป็นผู้จำหน่าย<ช>ยาเสพติดซึ่งมีโทษแต่กฎกระทรวงอันนี้มาขยายความมาไม่คาว,ว่ามาสนับสนุนผมดูผมความเห็นของผมนะมครับผมว่ามาสนับสนุนให้ผู้ค้าผู้เสพเนะี่ยแฮปปี้น้องอ่านครับ ลองหาข่าวดูเด้ว่าตอนนี้ผู้เสพผู้ขากำลังรวมตัวกันนะคือกำลังรวมตัวกันไปให้หกำลังใจรัฐมนตรีนะ,ะจริงๆ นี่นี่ท่านพูดเล่นหรือพูดจริงผมได้ข่าวมาก็ยอยากให้เช็คผมไม่ทราบว่าเป็นจริงไม่จริงเขาบอกกำลังกำลังรวมตัวกันไปให้กําลังใจรัฐมนตรีเลยนะทาเป็นเล่นไปนะทาไมแล้วกไไไ็ไอ้เจ้าหน้าที่แล้วก็ไอ้เจ้าหน้าที่ที่ป่าปามยาเสพติดเนี่ยที่ไม่ดีเขาบอกจะตามไปสนับสนุนด้วยนะไปให้กําลังใจให้กําลังใจขอบคุณเขาที่ออกขอ,ขอบคุณเพราะว่าจะมันเหมือนทําให้เขาทางานง่ายอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ขายสะดวกเสพสบาย เลเทตต่อไปบ้านเมืองนะียาเสพกัญชาก็ไม่ผิดกระท่อมก็ไม่ผิดอตอนนี้ยาบ้ายาอีอยาเค<พ>ยาไรยาอะไรทุกอย่างยาเสียสาวมันจะไป,ไป,ไปเปิดเผยได้ยังไงถ้ามีไม่เกินกำหนดของกระทรวงไม่ผิดบานแบะมาบานหรือไทยเสร็จแล้วน้องอ่านจะบอกให้ต่อไปไอ้พวกนี้เสพเยอะ ก็อาชญากรรมก็เกิดขึ้นคดีลักทรัพย์คดีเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับชีวิตรับประกันบานแบบแต่มันก็มีข้อดีพออาชญากรรมเยอะลักเล็กขโมยน้อยเยอะเศรษฐกิจมันก็ดีในแง่ว่าไอ้ร้านที่ทำไอ้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 กันการขโมยกล้องวงจรปิดนะขาโซ่แท่กุญแจมืออะไย่างเงีหรอแท่กุญแจมือ ไอ้อุปกรณ์กันกระโดยต่างขายดีอันนี้เสร็จครับผมแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคือที่ตอนแรกอ่านบอกว่าอ่ะโอเคมันฟังดูใช้ได้นี่เพราะว่าผมไปอ่านของที่มาที่เขาเขียนอธิบายว่าทาไมก็ถึงมีตรกกะวิธีการคิดแบบนี้อย่างแรกเลยคือเขาคิดว่าเวลาที่เราจับเนี่ยเราไม่ควรที่จะจับแล้วเอาผู้เสพกับผู้ค้ามารวมกันทันทีโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าคนเสพนั้นเนี่ย ้าด้วยหรือเปล่าเพราะโลกนี้ต้องยอมรับก่อนว่ามีคนที่เสพอย่างเดียวแล้วยังไม่ค้าซึ่งคนที่เสพอย่างเดียวมีแนวโน้มสูงมากที่จะค่อยๆกลายไปเป็นผู้ค้ารายย่อยได้แต่เขามองว่าวิธีการคิดของกฎหมายนี้จะทําให้ช่วยหยุดผู้เสพไม่ให้กลายไปเป็นผู้ค้าโดยเอาผู้เสพแล้วมองว่าเขาเป็นผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาหรือที่เรียกว่าบําบัด โดยหวังว่ามันจะตัดตอนเพื่อไม่ให้เขากลายไปเป็นผู้ค้ามากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือวิธีคิดผมก็เอ้มก็ฟังดฟงูฟังดูด้วยวิธีคิดที่มันฝันลมๆแรงๆน้องอ่านปัญหาคือเราไม่มีคนท<ศ>ี่ <ยา S 2> จะราบัดเอย่าจะกลายมาเป<อ>็นผู้จําหน่ายรายย่อยและรายใหญ่แน่นอนเช่นผมเคยเป็นสวัสดิ์แผนกสองกองเจ็กองปราบปรามดูแลยาเสพติดมาสงปีทั่วประเทศอื เป็นผู้การอ่างทองเป็นยังไงครับผมจับยาเสพตรงยาเสพติดตอนนั้นเนี่ยนะผมจับแล้วผมประจานหมดเอาแม้คาบถุงยาให้มันคาบถุงยาประการเลยไอเดนมนุษย์อ่ะมนุษย์เชื่อมายาเสพติดตอนที่ผมเป็นกาอ่างทอง400ร้0ยสา0อยสร้อเม็ดหนึ่งเหรอเม็ดหนึ่งคร <c oughs> าวนี้จะบอกว่าบอกน้องอันว่าครับผู้เสพกาย เป็นผู้จำหน่ายรายย่อยและขยับไปเป็นลายใหญ่ยังไงเช่นน้องเอกไอ,อ,อ,อ้น้องอันไม่ได้ทำงานกา็ไม่มีเงินไว้พ่อแม่เอาขอไม่ได้ผู้การขอสองเมตรยังไม่มีตังค์เดี๋ยวค่อยจ่ายทันทีมาเรื่องข้าวแก้วเลยยังไม่มีเฮ้ยอันมึงไม่ต้องเดี๋ยวกูให้มึงอ่ะมึงเอาไปขายสิบเมตรกูแถมมึงสองเมตร นะสิบเมตรมึงก็ส่งกูเมตรล0ะสาก็สามรอไอ้สองเมตรมึงไม่ต้องมึงก็เอาไปไ,ไปอันไปเลยขี่โมสอส่งโมซใสเดินไปตามข้างกำแพงวัดข้างอะไรขายขายนะหมดล้วเฮ้ยดีนี่วะไม่ต้องลงทุนได้สองเมตรเว้้อ่านมาเลยผู้ก,การตอนนี้ลูกค้าผมเยอะขอร้อยเมตรเอาก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆร้อยเมตรอ้าวอ่านเอาไปลอยร้อยเมตร อแถมยี่สิบแถมยี่สิบน้องอันก็ขายให้ผู้การ1อยเม็ดก็ส่งเงินสามพันสมมติเบ็ละสามสิบก็ส่งสามพันน้องอันมียี่สิบเฮ้ยดูจะสิบเฮ้ยเอาไปขายสิบก็ยังได้มีเงินไปได้ปะวคนนี้สืบไปสืบมาน้องอันบอกผู้การพิสูจน์แม่งเขี่ยวชิบหายเลยอ,อะไรวะ ร้อยเมตรให้ยี่สิบเมตรน้องบุม๋มปนัดดาร้อยเมตรให้สามสิบเมตรไม่ <c oughs> เอาเว้ยก็ไปหาน้องบุม๋มน้องบุ๋มก็บอกว่าเออว่าไงเีผมอยากเออเอาไปร้อยจะจะเอาเท่าไหร่ร้อยเมตรแถมอีกสามสิบขนนี้ไอ้นี่มันกลายเป็นผู้ค้ารายรายย่อยแล้วถูกต้องไหม <c oughs> มันหายมาแล้วคนนี้มันก็มีเครือข่ายเยอะเลยมันก็บอกว่าวิสุิ์ก็เขียว บุ๋มมนัตด,ดาก็เขียวม,มันก็หาสืบมันก็สืบบอกเฮ้ยผู้ก,การแม่งไปเอา,าจากไหนวะบุ๋มมนัตดา,าไปเอา,าจากไหนวะอ๋อมันมันไปเอามาจากไอ้ต้นดีวะไอ้หาต้นนี่ <c oughs> แม่งไปเอามาจากไอ้ไอ้ไอ้ต้นนีวะไอ้ต้นมันเอามาจากไหนมันเอามาจากคุกเฮ้ยไอ้คนที่ไอเอมันอยู่ในคุกมันยังขายได้ยงไงเดี๋ยวค่อยเล่าเขานี้ <c oughs> มันรู้เอามาจากไอ้ต้น ก็มัน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 ก็ไม่หาวิสุทธ์แล้วมันก็ไม่หาวิสุทธ์แล้วมันไม่หาบุมแล้วมันไม่หาต้นไอ้ตัวบอกเฮ้ยมึงมีทุนนี่ดิเอาเค่ะเอาพันเม็ดวันนี้มันก็เริ่มเริ่มเลยเห็นไหมจากผู้เสพก็กลายเป็นผู้ค้ารายย่อยรายย่อยเสร็จแล้วก็รายใหญ่คราวนี้เอ็นดีบอกไม่เอาแล้วไม่เอาจากไอ้ต้นแล้วแม่งหาทางเอาจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านเลยเอาต้นต่อเลยเอาจากต้นต่อ บางทีมันรู้ว่าเฮ้ยไอเอที่อยู่ในคุกเดี๋ยวซื้อไก่เอที่อยู่ในคุกเหรอคนนี้คนก็งงว่าเฮ้ยในคุกมันซื้อได้ยังไงวะนั่นแหะสิกงจะถามไหมฮะทำไมนี่ท่านแค่ยกตัวอย่างหรือว่าในความเป็นจริงแล้วลายใหญ่อยู่ในคุกจริงจริงๆก็ลายใหญ่มันถูกจับอ๋อลายใหญ่ถูกจับอยู่ในคุกจับมาอยู่ในคุกแต่เขาไม่ได้หยุดขายโทรศัพท์มือถือเอาเข้าในเรือนจับเครื่องหนึ่งสามแสนถึงห้าแสน ขอผู้คุมกิ้งเดียวสองหมื่นสามหมื่นเขานี้ต้องอ่านก็คิดว่าเอ๊ะม,มันทำมันเพื่ออะไรวะเขาต้องการฝังเสียงเช่นผู้การอยู่ในคุกมีโทรศัพท์แล้วจ่ายเงินผู้คุมแล้วได้มาก็แอบไปดีๆสามแสนก็โทรบอกอ่านเฮ้ยล้านเม็ดส่งให้ไอ้ต้นมันมส่งให้ไอ้ต้นมัน และที่หมายสองนะที่ส่งที่หมายสองเงินมึงไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวเขาเคลียร์กันเองอเอาไปส่งซะมันต้นอันต้องการฟังเสียงว่าไอ้ที่เสียงผู้การมิสูวรหรือเปล่าเสียงเสียงเสียงตัวจริงียงนัวจรมันไม่ใช่ตำรวจแม่งล่อซื้ออันเห็นไหมในคุกมันยังขายได้นี่ก็มันก็เก็บโทรศัพท์ไว้พอโทรศัพท์หมดเอาถานชาร์จถานทีก็ห้าหมื่นสามหมื่นเงี้ย มันก็ยังค้าขายได้เห็นปหครับนี่คือกระบวนการครับผมอ่ะเพราะฉะน,นั้นในมุมมองของผู้การเองผู้การมองว่ากฎกระทรวงที่มีการแก้ไขปรับออกมาตรงนี้น่าจะหนึ่งคือเกาไม่ถูกที่คันและอาจจะเพิ่มโอกาสในการทำให้คนคันกันได้มากขึ้นด้วยถูกต้องและผมว่ามันไปเหตุผมอ่านไปอ่านมามันมีดีอยู่ข้อเดียวคือที่ว่า ถ้าเกิดกลายเป็นผู้เสพแล้วก็ถือเป็นผู้ป่วยก็จะเอาไปบำบัดอย่างจริงจังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้บังคับให้โรงพยาบาลต่างๆศูนย์ต่างๆไปอบรมทำอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเละม,มันเละจริงๆน้องอ่าน แล้วก็เชื่อมาตอนสมัยก่อนผมอยู่อ่างทองหรือปัจจุบันก็แล้วแต่นะครับร้อยคนส่งไปบำบัดกลับมาไม่ถึงเดือนมันเหมือนเดิมทั้งร<อ>้อยคนเลยอะ่ะมันรอยทั้งร้อยเพราะอะไรสิ่งแวดล้อมเดิมสังคมเดิมเศรษฐกิจไอ้พวกนี้จำไปเลยนะว่าคนที่เด็กไม่ว่าจะอยู่ตำบลอำเภอไหนนะถ้าไม่ เรียนหนังสือไม่มีงานทำร้อยละเก้าสิบเสพยาทั้งนั้นและก็เสพไปเสพมาจะเอาเงินที่ไหนก็เป็นผู้ค้าทั้งนั้นไม่ใช่ผู้ค้าอย่างเดียวก็ลักเล็กขโมยน้อยจี้ป้นเต๋ยจี้อะไร,าาย,รยาชีวิตทรัพย์สินต่อไปผมบอกอ่ะสังคมจะวุ่นวายนะครับ,รบท่านรัฐมนตรีคิดให้ดีๆก่อนนะครับแล้วก็วุ่นวายจริงๆและ อยากจะเรียนนะครับเท่าก่อนที่ผมจะออกรายการแฟนแฟนขับผมเยอะโทรมาคุงมาคุยก็บอกว่าเฮ้ยไองานนี้นี่นะที่พักเพื่อไทยเนี่ยออกนโยบายเนี่ยคะแนนเสียงตกไม่น้อยกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเรื่องจริงเพราะคนเห็นว่ามันไม่คนไม,ไม่ดีอะคนไม่เห็นด้วยม,มันมีโพสต์หนึ่งไปดูเดย์เขาบอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเกือบร้อย ครับผมไม่เห็นด้วยอ่ะถ้าอย่างนั้นในมุมของผู้การเรายังไม่รีบสรุปก็แล้วกันนะครับเราฟังกันไปก่อนนะฮะย,ยังไม่ต้องรีบสรุปใจจริงๆผมก็ไม่ได้อยากให้สรุปกันในทุกๆวันที่เราเจอกันอยู่ละแต่เดี๋ยวกลับมาฟังว่าแล้วถ้าสมมติว่าให้ผู้การเป็นรัฐมนตรีเลยอ่ะผู้การจะทําอะไรในการแก้ปัญหานี้เดี๋ยวกลับมาฟังกันเคลียร์กันชัดๆเรื่องนี้กับผู้การวิสุทธ์ตอนนี้พักสักครู่ครับ สนับสนุนโดยอุปกรณ์เกมบิ่งเกียร์ Logitech G ตั้งยี่ศ่นซูเปอร์สโต์ RSS Construction and Engineering t e i l to t e i l TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อปเซเล็บ <Ce leb. S 1> แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นของคนไทยแตกต่างแบบ New เจนเครื่องดื่มตราพอกคา่า เบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นกลับมาคุยกันต่อนะครับยังอยู่กับผู้การวิสุทธ์นะครับกับเรื่องของประเด็นกฎกระทรวงล่าสุดที่ออกมาเรื่องของยาบ้าหเม็ดนะครับซึ่งในมุมของผู้การเองมองว่าไม่น่าจะเป็น การเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ดีนักสักเท่าไหร่ในหลายๆมุมมองนะครับเหมือนกับที่เราคุยกันไปในเบรกที่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะถามอย่างนี้เลยว่าอะถ้าอย่างนั้นให้ผู้การวิสุทธิ์ถ้าสมมติว่าผู้การวิสุทธิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้และสามารถทําได้หมดเลยนะปัง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 ,ปงชี้นกเป็นมกชี้ไม้เป็นไม้ได้เลยท่านจะแก้ไงหนึ่งถ้าผมเป็นรัฐมนตรีตามที่น้องอ่านพูดับ ผมจะเอากฎกระทรวงอันเนี้ยเรียกมาประชุมใหม่มแล้วก็บอกว่าเอ้ยสงสัยจะต้องยกเลิกถ้าผมเป็นกลับไปใช้แบบเดิมไม่รู้ก็ยกเลิกกฎกระทรวงอันเนี้ยก็ให้มันเหมือนเดิมครสองพิจนาะว่าเอ้สมควรจะอยู่กระทรวงนี้ต่อเปล่าวะ <c oughs> คิดต้องคิด <c oughs> <c oughs> คสาม อ่ะผมเป็นอะก็คุณให้ผมเป็นโอเคโอเคได้ผมมีสิทธิ์เอาคุณให้สิทธิ์ผมแล้ว่ผมไม่ว่าอะไรครับผมจะขอเปลี่ยนทำไมผมสามกูจะลาออกดีป่าว่ะเพราะว่าเสียงของประชาชนเสียงของอะไรเนี่ยมันไม่เห็นด้วยพอไม่เห็นด้วยปั๊บเนี่ยคะแนนเสียงก็ตกถูกต้องไหมครับก็ต้องคิดอย่างนี้ ผมจะเรียนอย่างนี้เมื่อผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและให้ผมดําเนินการเกี่ยวเรื่องยาเสพติดหนึ่งผมจะเรียกมาทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรือนจําว่าผู้ต้องหาที่นําเข้าผลิตจําหน่ายรายใหญ่ตอนนี้ที่อยู่ในคุก7-8็ดแปมื่นคนเนี่ยมีโทษประหารชีวิต S <S ทำไมไม่ประหารชีวิตมันสักทีหนึง่งกี่ปีมาแล้วเพราะเหตุใดทําไมไม่ประหารถ้าแบบประเทศจีนประเทศอะไรจับได้คดีเสร็จสิน้นประหารประหารมันก็กลัวผมก็ต้องไปสื่อว่าทมเจ็ดแปหมื่นคนเลยเหรอเจ็ดแปดหมืนคนเจ็ดแปดมืนคนที่ตอนนี้ติตดติดโทษประหารอยู่อะติดโทษประหารเรื่องค้ายยาเสพติดนั่นแหละเรือเ่องยาเราพูดเรื่องยาอย่างเดียวครับ นำเข้าผลิตจำหน่ายรายใหญ่มีโทษประหารทั้งหมดมทำไมไม่ประหารสาเหตุเพราะอะไรก็สาเหตุเนี่ยนะครับให้หน่วยทุกหน่วยในฐานะผมเป็นรัฐมนตรีต้องร่วมก็ไม่แก้ไขก็สาเหตุเพราะอะไรก็สาเหตุเพราะพลอยพวกนี้เข้าไปอยู่ในเรือนจำปั๊บไอ้เจ้าหนะ้าที่เรือนจำก็แนะนำเฮ้ยถวายดีกาต้องถวายดีกา เสร็จแล้วก็ทำเรื่องร้องเรียนไปยังเรือนจำเรือนจำก็ส่งมาที่เรือนจำใหญ่ก็ส่งไปที่กระทรวงยุติธรรมจากกระทรวงยุติธรรมก็ส่งไปที่สำนักพระราชวังก็ไปค้างอยู่ก็ไปค้างอยู่ว่าขออภัยโทษใช่ไหมครับคราวนี้สำนักพระราชวังก็ทำอะไรไม่ได้จะเสดอก็ไม่ได้เพราะว่า จะปล่อยตัวก็ไม่ได้จะเนรโทษก็ไม่ได้เรื่องเขาอีลุงตุงนังอยู่มันก็เลยค้างอยู่เฉยเฉยค้างอยู่เฉยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนักค้ายาเสพติดที่นําเข้าผลิตลายใหญ่มันก็ไม่กลัวลองประหารบ่อยๆทุกเดือนประหารที่จะเจ็ดแปดคนเจ็ดแปดคนมันก็กลัวถูกต้องไหมเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองไอ้กฎกระทรวงเนี่ยมันปลายเหตุไอ้ต้นเหตุเนี่ย น้องอั๋นก็รู้ว่ายาเสพติดร้อยละเก้าสิบเกมันมาจากประเทศเพื่อนบ้าน,านครับนะครับ,รบแล้วมันเข้ามาในประเทศไทยนับแล้วคูณแล้วบวกลบคิดแล้วไม่เกินแปดจังหวัดนำเข้า <Okay. S 2> ทำไมไม่ป้องกันให้มันดีๆอยาให้มันเข้าแปดจังหวัดนั้นเจ็ดแปดจังหวัดเนี่ยตั้งด่านตั้งอะไรดีๆอย่าให้มันนำเข้า ถูกต้องไหมครับเชื่อมาน้องอันผมเคยดูบทบิ๊กเคะร์เนี่ยไอ้พวกว้าดงว้าแดงพวกอะไระเขาบอกว่าผลิตเนี่ยส่งเข้าเฉพาะประเทศไทยประมาณพันล้านเม็ดต่อปีประมาณพันล้านเม,ม็ดจับได้ประมาณสามปอเซนตแค่นั้นเองอะที่เหลือเก้าสิบเจ็ดมันจะไปไหนมันก็อยู่ใน มันก็วนอยู่ในระบบกนก็วนอยู่ในระบบทุกคนต้องเชื่อวิสุทธ์เพราะอะไรสมัยก่อนไม่ต้องผมอะที่ไหนก็แล้วแต่ครับเม็ดหนึ่งสามสี่ร้อยบาทตอนนี้สามเม็ดร้อยสี่เม็ดร้อยเพราะอะไรเพราะอเนี่ยจะถามว่าทำไมมันถูกลงฮะถูกลงดีมานซัพพายอุปสงค์อุปทานมันมากขึ้นนะนักค้ามันเยอะขึ้นสมัยก่อนมีคนมีคน มีคนค้ายาเสพติดรายใหญ่สิบคนคบตอนนี้ร้อยคนกลายเป็นพันคนไอ้น,น,น,อน,นันเอาเข้าอันนี้เอาเข้าใช่ไหมครับครับ,รบแล้วก็การจับกลุ่มไม่ได้ผลเท่านั้นไม่พอผมจะเล่าเรื่องจริงเลยน้องอันบางทีดานเนี่ยทางอีสทางเชียงรายเชียงใหม่ตั้งดานอย่างดีตั้งตั้งดานกลางคืนม,มันมาจากแม่สงแม่สายขนมาจาับ เจอด่านตรวจคนจับได้สมมุติแสนเม็ดแสนเม็ดเสร็จปับ๊บเอาล่ะแม่งเรียกเข้าตู้แล้วข้างทางว่ายัางไงเคลียร์จบ <Clear job. S 1> เสร็จแล้วเอ้สายสร้อยก็มีนาฬิกาก็มีเงนิงนเงนิงนก็มีอืรูดเสร็จอุ้มไปกดเงินตู ATM, ้เอทเอ็มจนเกี้ยงปล่อยไปไอ้อแสนเม็ดเอาไปไหน ก็เอาไปขายต่อครับเอาไปยัดเอาไปขายถ้าเกิดข้าราชการที่ไม่ดีนะที่ไม่ดีนะเกี่ยวเรื่องปราปรามยาเสพติดนะอโอ้โหถ้าไม่จัดการข้าราชการพวกนี้นะอีกร้อยปีก็ไม่มีทางเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในมุมของตัวผู้การเองก็มองว่าย้อนกลับไปสู่ปัญหาคือตำรวจล่ะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยต้องจริงจัง อยากให้มันเข้าประเทศเข้าได้ยากแล้วก็ต้องมีวิชั่นในการดูมันจะเข้าเมื่อไหร่ต้องอ่านเชื่อมั้ยมันจะเข้าตอนไหนรู้มหมปีใหม่สงการโหลดเยอะๆคนเยอะๆคเยอะๆมันเนียนเข้ามาเออมันเนียนมันอยู่นี่มันไม่เข้ากคือเมื่อเข้ากองวานพอกับเทศกาเอากับทีมันก็กลับด้วยใครจะไปตั้งตูดตั้งอะไรมันถ้าอย่างนั้นมาตรการแปลว่าพี่ผู้การก็จะออก จดหมายมาว่าขอให้ทุกฝ่ายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดและจริงจังมันจะเป็นแบบนี้เท่านั้นหรือฮะตองเอาจริงจังเจ้าหน้าที่เนี่ยที่มีอำนาจก็ต้องจับกลุ่มสก,กัดกั้นมาให้มีขา้าราชการถ้าเกิดทุจริตก็ต้องฟันแม่งหัวขาดอะไรอย่างนี้เชื่อมมายาเสพติดเดี๋ยวนี้นี่นะโอ้โหมันหาซื้อได้เหมือนขนมเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าจับได้ว่าใครเกี่ยวข้องต้องลงโทษจริงจังนี่คือ นี่คือวิธีการหลักของถูกต้องถูกต้องเพราะว่าอย่างล่าสุด18มกราคมที่ผ่านมานี้เพิ่งจับได้ตำรวจเป็นคนค้าเด็กงนี้เ,เป็นต้นไอ้ร้อยตำรวจโทรเด็กๆค <c oughs> ดีไอ้แป้งอะ่ะเสียแป้งอะ่ะมาจากไหนที่ยาเสพติดกี่กี่ล้านเม็ดเห็นไหม เพราะฉะนั้นนี่มันระบาดต้องสกัดอย่างนี้ไม่ใช่ไปแก้ไขกฎกระทรวงกระทรวงแล้วก็มันก็มีบานแบบแล้วก็ลงคิดนะเขาบอกว่าจับได้แค่3-5%แล้วก็ที่เหลือมันเยอะแยะก็ผมบอกน้องอ่านนะดีมาน์ัพายมันจึงตัดราคากันนะสมัยก่อน300-400ตอนนี้เหลือ4เมตรรอยก็เท่ากับประมาณไม่ได้25บาทบ0าบาทครับาทเพราะมันเยอะไงะแล้วก็บ้านเบื่อจะเป็นไงแล้วก็ตอนนี้สบายใจใหญ่มีกฎกระทรวงดุนอีกอ5เมตร ขายทีละห้าเม็ดห้าเม็ดไปห้าเม็ดแล้วก็มันก็ไว้ไหลายๆอยา่างหลายๆที่พอมาขายห้าเม็ดเสร็จปั๊บมันก็ไปหยิบตรงนี้เอาขายอีกห้าเม็ดห้าเม็ดเปิดช่องว่าให้มันโอ้คนนี้นอ,อีลุงตุงดังยาบ้าอีกัดกัญชาก็สบายพืชใบกระท่อมก็ไม่ผิดแต่ตอนนี้ยาบ้า,ายาอีอยาเอ,อิบยาไอาบานแบะทังคมครับผมเพราะฉะนั้นก็แปลว่ากฎหมายที่ม<อ>ีต้องบังคับใช้กันอย่างจริงจังนะครับ อันนั้นคือส่วนหนึ่งนะฮะและอย่างน้อยที่สุดในระหว่างที่เราเดินหน้ากันไปกับกฎกระทรวงล่าสุดที่มีการประกาศออกมาแล้วตรงนี้ในมุมที่ผู้การมองว่าเห็นด้วยก็คือเรื่องของการบําบัดเพียงแต่ว่าต้องทําให้มีประสิทธิภาพและคุณต้องรู้เลยว่าถ้าคุณคิดว่าจะบําบัดต,ต้องบาบัดอย่างมีประสิทธิภาพเพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็คือศูนย์เปล่าใช้งบประมาณเยอะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือด้วยกฎกระทรวงนี้ คนที่จะเข้าสู่กระบวนการบัาบัดจะเยอะมากมากมากจนอาจจะล้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เห็นอยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆไม่มันเยอะยังไงน้องอบพอจับได้ไม่เกินห้าเม็ดปั๊บเข้าให้ผู้ต้องหาเลือกคุณจะบับัดหรือจะติดคุกมีใครล่ะที่จะไปติดคุกมันก็บัาบัดหมดและผมถามได้ว่าอีกนิดหนึ่งวันนี้สนกไก่จับได้ประมาณสักยีคนส่งโรงพยาบาลปั๊บ จงไปที่บรรบัดปั๊บมันเกิดไปหลอนมันเกิดไปโอ้โหหมอเหมออะไรอะร,อะรคุณนี้คุณไม่ได้มีสถานที่บําบัดอย่างชัดเจนอืมครับเพราะฉะนั้นตรงในตรงนี้ก็คงต้องรับเรื่องกันต่อไปซึ่งผมแอบมั่นใจและหวังว่าทางกระทรวงสาธารณสุขน่าจะกําลัง พยายามอย่างยิ่งหรือทาอยู่แล้วในเรื่องของกระบวนการการบำบัดด้วยเช่นกันนี่คืออีกหนึ่งมุมมองนะครับคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องเชื่อสรุปใจหรือรู้สึกว่าเป็นแบบนี้เท่านั้นหรือมีมุมมองอื่นๆเราอาจจะได้วนกลับมาคุยกันเรื่องนี้อีกเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากกับเรื่องของยาเสพติดนะครับแต่วันนี้คุยกันสะท้อนมาจากมุมของผู้ที่เคยปราบลงพื้นที่ด้วยตัวเองน่าจะเรียกได้ว่ามาทั้งชีวิตเลยนะครับขอบคุณท่านรัตตบดีครับท่านรัตตบดีสารานาสุขครับ,รบ แก้ไขเถอะครับยังไม่สายนะครับผมเชื่อครับครับคนที่กำลังไม่เห็นด้วยเยอะมากนะครับนะฮะความคารลบครับได้ครับขอบพระคุณครับคุณวิสุทธ์วันนิชบุตรนะครับอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรอ่างทองครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมและขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับ Fisherman Friend Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษตั้งงีสุนซูเปอร์สโต์เครื่องแต่งกายแบรนด์เซเล็บบีดิเฟรนบีเซเล็บ เครื่องดื่มตราพอกคา่า RSS Construction and Engineering เบอร์ทัลี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันอุปกรณ์เกมมิ่เกียร์ Logitech G ดรจิว r Jill บุ๋มเลือกครีมทาฟ้าดรจิว r Jill t l to t a i l TV Shopping เติมความสุขทุกการชอ้อปพรุ่งนี้วันศุกร์ะับกลับมาเจอกันบ่ายโมงตรงเหมือนเดิมกับเเลียชัดๆวันนี้สวัสดีครับ